เดือดเย้ยอยู่แบบ3คนการโต้อีฟปันเสกง้อคืนดีเผยเหตุที่เนรเทศแฉกลับเสียโป้เป็นปมร้อนแรงอยู่ณขนาดนี้ครับเสียโป้และการครับที่ล่าสุดนั้นเสียโป้ออกมาประกาศครับตอนนี้มีเงินมากกว่าที่เขามีไปร้อยเท่าเงินคืนไปหมดแล้วแต่จะมาเอาดอกเบี้ยกับผม47ล้านซึ่งเสียโป้นะครับลั่นไม่จ่ายอยู่แล้วเพราะเขามีเงินอยู่ในบัญชี33ล้านแต่มาบอกว่าผมยืมเป็นร้อยรวมดอกเบี้ยยันเงินทุกบาททุกสตางค์คืนหมดแล้วศาลตัดสินมาแล้วถามว่ายืมไป30กว่าล้านต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก47ล้านใครจะไปจ่ายล่าสุดนั้นครับการวิภากรครับเผยว่ายังจะเรียกเสียอีกเหรออยากให้เอาสมุดบัญชีมาโชว์หน่อยถ้าไม่มีอย่าพูดเลยยืนยันยังไม่ได้เงินคืนจากเสียโป้สักบาทโป้โกหกที่บอกคืนมา33ล้านดอกเบี้ย47ล้านนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่มีอยู่จริงมโนมาจากไหนฝันเหรอมันกำมะลอการทำงานของมันคือการโกหกประชาชนทุกอย่างหลอกต้มตุ๋นใครๆก็อยากได้เงินตัวเองคืนแต่มันมีปัญญาไหมมีศักดิ์ศรีพอที่จะเอาเงินมาคืนไหมไม่ตามมันเรื่องอะไรจะต้องตามให้ศาลจัดการส่วนที่อีฟอภิสยาหรืออีฟแม็กซิมนั้นผันตัวไปร่วมงานกับเสียโป้พร้อมทั้งบอกว่าเสกมาตามง้อขอคืนดีแต่ตัวเองไม่กลับไปแล้วการเผยว่าขอหลักฐานที่บอกว่าเสกตามไปง้ออย่ามาปั่นกระแสไม่อยากเชื่อคนแบบนี้สาเหตุที่เนรเทศอีฟออกจากบ้านเพราะอีฟมาแต่น้องเสือลูกชายมากีดกันไม่ให้เข้ามาเป็นผู้จัดการดูแลคิวคอนเสิร์ตของเสกเป็นจุดพีคที่ต้องกระเด็นออกไปทั้งนี้เสกไปหาอีฟแค่ครั้งเดียวแค่15นาทีเท่านั้นและไม่ได้ไปหาอีกเลยส่วนใหญ่อีฟจะทักมาหาส่วนที่อีฟบอกว่าตอนอยู่กับเสกนั้นอีฟเป็นที่1แต่ตอนนี้อยู่กันแบบ3คนการเผยด้วยท่าทีโมโหครับว่าอีฟกักตัวเสกไว้ในบ้านใครจะไปหาได้จนอาการหนักสุขภาพแย่มากการงานไม่ทำเป็นที่1แบบนั้นน่าภูมิใจเหรอขณะที่ตัวเองเข้ามากอบกู้สถานการณ์โลโซกลับมาให้ตอนนี้ครอบครัวแฮปปี้มากเสกกลับมาทำงานได้แล้วพบกับแฟนเพลงก็มีความสุขขึ้นยืนยันตัดขาดอีฟถาวรการวิภากรกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ